วันนี้นะคะปรากฏว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเนี่ยนะคะโดยเคลื่อนไหวในแดนลบนั่นเองดัชนีช่วงเที่ยงนะคะอยู่ที่1 5 0 6 3 3จุดลดลงไปเนี่ยนะคะ7จ8จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่45,000กว่าล้านบาทก็สะท้อนตลาดเอเชียนะคะที่ตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาในขณะที่ถึงแม้ว่างบแบงก์ก็ออกมาก็ต่ํากว่าคาดด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มองว่าเป็นจุดต่ําแล้วก็ทําให้มีโอกาสฟื้นตัวในปีนี้ซึ่งก็จะเห็นได้จากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศที่ดีขึ้นนําไป การผ่อนคลายการคุมเข้มในหลายพื้นที่ด้วยนะคะมาดูในฝั่งของราคาทองคําในบ้านเรากันหน่อยนะคะปรากฏว่าลดลงไปบัทละ50บาทโดยราคาทองคําแท่งขายออที่บัตละ26,450บาททองรูป,ปรพรร์ขายออที่บัทละ26,950บาทส่วนฝั่งของค่าเงินบาทนะคะปรากฏว่าก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากนักนะคะอยู่ที่29บาท93สาตางค์ต่อดนลลาร์านรัฐนั่นเองค่ะ